ถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะครับที่มีเข้ามากระทบกับการลงทุนในปีนี้ต้องบอกว่ามากมายหลายเรื่องทีเดียวนะครับบางประเด็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์กันไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำเรื่องของการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ติดตามกันได้ในช่วงของโลกการลงทุนกับซิติโก้ครับโลกการลงทุนกับซิติโก้คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเวลาที่จะลงทุนในตราสารหนี้นี่ค่อนข้างคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นจะลงทุนอย่างไรให้สามารถรักษากำไรและก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปปรึกษากันค่ะกับที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกอย่างซิติโก้นะคะเพื่อที่จะวางแผนความมั่งคั่งให้กับเราค่ะพูดคุยกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากทางด้านของธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณดอนคะสวัสดีครับค่ะแน่นอนเลยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มกังวลละดอกเบี้ยขาขึ้นเราซื้อตราสารหนี้อยู่หรือว่ากองทุนตราสารหนี้อยู่แนะนำยังไงคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นลำบากเหมือนกันสำหรับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับแล้วก็ชอบที่จะลงทุนในตราสารหนี้ทีนี้ปีก่อนๆอาจจะสามารถมีกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน 5-6% 7% บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยกองเหล่านั้นเนี่ยหลายๆกองก็เริ่มมีเห็นผลตอบแทนที่ติดลบนะครับทีนี้ก็จริงๆนักลงทุนก็ดูได้ 2-3 แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือไปช็อตดูเรชันเลยคือmoney market ในประเทศแต่ตรงนั้นอย่างที่ทุกคนทราบกันก็อาจจะเป็นผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงมากนะครับ 1.3 1.2% อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศซึ่งโอกาสในการลงมันค่อนข้างกว้างกว่านะครับก็อาจจะต้องดูกองที่เน้นดูเรชันที่สั้นๆนะครับอย่างของ Citigo เราก็มีพาร์ทเนอร์กับทาง SCB นะครับมีกอง SCB US Short Duration High Income Bond Fund นะครับซึ่งเขาก็จะเน้นลงตราสารหนี้ที่อายุไม่เกินประมาณช่วง2ปีนะครับซึ่งจะทำให้เวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยผลกระทบจาก Mark to Market มันก็อาจจะน้อยลงนะครับตรงนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับทีนี้อันนึงที่เราช่วงนี้เราเริ่มดูให้กับลูกค้าค่อนข้างมากคือการลงตราสารหนี้เป็นรายตัวเลยนะครับซึ่งที่ซิติโก้เนี่ยเรามีนำเสนอบอนด์ที่เป็น investment grade นะครับให้กับนักลงทุนด้วยนะครับทีนี้ถามว่าการลงทุนบอนด์ตรงเลยตอนนี้มันดียังไงก็ต้องพูดก่อนว่าสาเหตุที่มัน negative เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น mark to market ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนมองแล้วเห็นว่า yield ของตลาดตอนนี้ซึ่งถ้าเราดู 10-year treasury เป็น benchmark เนี่ยปีนี้มีการขยับตัวค่อนข้างสูงมากนะครับมีช่วงหนึ่งที่ทะลุ 3% ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็มีการ correct ลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราพอใจกับผลตอบแทนที่อยู่ในช่วงระยะประมาณเท่านี้นะครับการซื้อบอนด์เป็นรายตัวเนี่ยเราจะสามารถรู้ yield to maturity ได้เลยคือคำนวณว่าคูปองที่จะได้ทุกๆ6เดือนนะครับกับเงินต้นที่จะได้รับคืนเมื่อตราสารหนี้นั้นครบอายุเนี่ยคำนวณกลับมาเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่อันนี้เราเรียกว่า yield to maturity นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูตราสารหนี้ของบริษัทที่คุณแพงกับผมเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อแล้วสบายใจที่จะลงทุนเช่น Apple หรือ Walt Disney เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่อยู่ประมาณ3กลางๆนะครับกับ duration ที่อาจจะประมาณ 5-7 ปีนะครับทีนี้ถ้าเราดูความน่าเชื่อถือนะครับเราก็ต้องนึกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ triple B บวกนะครับเพราะฉะนั้นตราสารหนี้ที่เราเห็นในประเทศที่ออกกันเนี่ยที่เป็นไทยบาทเนี่ย มันก็จะอยู่ในไทยบาทสเกลถูกไหมฮะพอต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดไทยแลนด์อยู่ที่ triple B บวกของตราสารหนี้เหล่านี้ที่เป็น double A หรือ single A เนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงมากกว่าตราสารหนี้อื่นๆที่เราสามารถหาได้ในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนมองเรื่อง duration แล้วมองว่าเอ๊ะเราถือไป5ปี7ปีเนี่ยนานเกินไปนะครับก็อาจจะเลือกตัวที่มีระยะเวลาสั้นลงนะครับอาจจะ2ปี3ปีเนี่ยซึ่งอย่างเป็นตัวอย่างนะฮะเราว่าจะมีของ Bank of China ฮ่องกงนะครับหรือว่า Mitsubishi UFJ Financial Group นะครับซึ่งให้ผลตอบแทนใกล้เคียงนะครับประมาณ3กลางๆเหมือนกันนะครับซึ่งตราสารหนี้เหล่านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามองว่าพอใจกับ yield to maturity แล้วพร้อมที่จะถือจนถึง mature เนี่ยก็สามารถรู้ผลตอบแทนล่วงหน้าได้ครับค่ะ
ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมคะมีกว่า50บริษัทและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแวะเวียนไปได้แล้วค่ะไปสอบถามแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการลงทุนกับทางด้านของ Citigo ได้นะคะหรือใครสนใจก็มาฟังกันแบบนี้นะคะให้คุณดอนเนี่ยมาแนะนำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับ Citigo มาต่อกันนะครับที่ทางด้านของเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตกันบ้างนะครับต้องบอกว่าทางด้านของ Allianz อยุธยาประกันชีวิตเขาเป็นผู้นำในด้านนี้ทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งในด้านต่างๆนะครับล่าสุดมีการจัดงานสัมมนาให้กับผู้บริหารตัวแทนเปิดตัวแคมเปญCost of Love, Cost of Care เพราะรักจึงดูแลเพราะแคร์จึงจุดๆๆครับโดยคุณพัชราทวีชัยวัฒนะนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรบมจ. Allianz อยุธยาประกันชีวิตกล่าวว่าการที่ Allianz อยุธยาประกันชีวิตจัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทนครั้งนี้มีผู้บริหารตัวแทนเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนจากทั่วประเทศมุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนตัวแทนที่มีคุณภาพสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวแทนเพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้บริษัทพร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนและไร้ขีดจำกัดนอกจากนี้ครับยังได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Loving You Cost of Love Cost of Care เพราะรักจึงดูแลเพราะแคร์จึงจุดๆๆครับแคมเปญที่บริษัทนั้นนำมาใช้กระตุ้นให้เกิดการบริการลูกค้าด้วยใจตอบสนองนโยบายของบริษัทครับที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมนำผู้นำพร้อมเป็นผู้นำด้านดิจิตอลและสินค้าประกันสุขภาพอย่างแท้จริงครับทุกวันนี้เวลาที่เราทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราจะมีลูกค้าที่เรารักประทับใจและเขาก็ประทับใจเราเช่นเดียวกันนะคะเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาโพสต์ลงบนFacebook Close Group กันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงเรื่องราวบางเรื่องราวนะคะออกไปประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ท็อปโหวตจากสังคมไทยของเรานี่แหละค่ะนะคะที่ชอบเรื่องราวนั้นก็จะได้รับการเมคโอเวอร์นะคะแล้วก็แต่งตัวนะคะเป็นแฟชั่นโมเดลแล้วก็ถ่ายรูปนะคะลง Star Magazine ของเราแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียค่ะนั่นคือแคมเปญที่เราเชื่อว่าความรักนะคะการใส่ใจแล้วก็การให้ใจมันจะดูแลทุกๆสิ่งทางนี้นะครับแนวทางการดำเนินงานของช่องทางตัวแทนในปีนี้จะมุ่งสร้างตัวแทนยุคดิจิตอลผ่าน3กลยุทธ์หลักครับได้แก่ความเป็นมืออาชีพการปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลและตัวแทนสามารถให้คำแนะนำด้านการคุ้มครองสุขภาพและสุขภาพทางการเงินควบคู่กันไปนะครับทั้งมีการตั้งเป้าครับเบี้ยประกันภัยรับปีแรกช่างช่องทางตัวแทน 2,000 ล้านบาทแล้วก็หวังที่จะพิชิตเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมปีนี้ที่ 34,000 ล้านบาทครับปีนี้นะครับทางด้านของศูนย์วิจัยศูนย์พยากรณ์ต่างๆครับยังคงมองเป้า GDP เติบโตไว้ค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับว่าเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องของ GDP และการเติบโตของประเทศในปีนี้ยังไงกันบ้างครับ